กราบสวัสดีคุณผู้ชมช่อง The Joyce Official ทุกท่านนะผมและนี่ก็คือ Achilles Legends Untold นะฮะแหมโอ้โหหลังจากเหตุการณ์เปิดตัวไปเมื่อปีที่แล้วเนี่ยผมบอกเลยว่าอันนี้เป็นอีกเกมนึงที่ผมก็รออยู่เนาะแล้วก็ตอนนี้ก็วางจำหน่ายแล้วในรูปแบบของ Early Access นะฮะเดี๋ยวขอรีเสียงลงนิดนึงอ่ะนะเกมนี้เนี่ยจะเป็นเกม Action RPG นะที่อยู่ในยุคโรมันนะครับหรือว่ายุคกลางนะครับก็ฟีลเกมมันเนี่ยมันจะถ้าที่เห็นหน้าปกเกมจะเหมือนกับ Rise Sun of Rome แต่ว่ามุมมองจะเป็น Isometricอ่ะเราไม่เสียเวลาพูดมากเดี๋ยวเราไปลองกันเลยนะครับเดี๋ยวนะขอเปิดซับไตเติลหน่อยเผื่อมันมีโอ้โหอีพิกหมดเลยเว้ยเครื่องเรานี่เอาเรื่องอ่ะเนี่ยคอนโทรลไม่มีซับไตเติลอะไรพวกนี้ป่ะไหนเปิดภาษาอังกฤษนะครับโหมดฝึกสอนเปิดให้หมดออโต้ทาร์เก็ตไม่ต้องอ่ะมาเริ่มกันเลยครับนิวเกมอันนี้เกมก็จะบอกว่าตอนนี้ตัวเกมเป็นช่วง Early Access ครับอาจจะมีบั๊กนะหรือว่าปัญหาต่างๆที่ตามมาก็สามารถรีพอร์ตไปยังทีมงานได้นะครับแล้วก็คอนเทนต์เนี่ยยังไม่ครบด้วยนะเขาจะบอกว่าจะทำงานจนกว่าเกมจะปล่อยเต็มเพื่ออัปเดตแล้วก็แก้ไขบั๊กต่างๆนะครับแล้วก็คอนเทนต์ใหม่ๆด้วยอ่ะมา M assist ไม่ต้องก็ได้เอาหน่อยไหมเอาไว้หน่อยเผื่อมันนี่เผื่อมันยากไปมาเริ่มกัน Dark Point Game นะครับ There's a place for everyone เสียงดังมาก They said มันเสียงดังมากเลย Souls stripped of their rest wander through the mortal worldLost and abandoned, they bring blood. And fire. The hopeless cycle of war carries on. A cycle of foolishness, of life and death, of death and death. Dancing at the edge of the end. Beggar, king.ขอทานรักษาพระเจ้าหรือว่าวีรบุรุษนะ reach มันเข้าถึงทุกคนในทองคำเหรอ Now tell me เอาล่ะต้องบอกข้าสิเจ้าหาอะไรอยู่เสียงดังจัดโอเคคัตซีนเกินเนื้อเรื่องนะฮะอุ้ยดูสเปรย์เมทผมตกมา35เลยอ่ะมันอีพิกมันน่าจะหนักเครื่องเกินไปว่ะเดี๋ยวลดกราฟิกลงหน่อยนะโอ้โหโอ้แต่ภาพสวยอยู่นะคุงทรอยต้องล่มสลายอาชิเลสนะน่าจะเป็นตัวละครของเราโอ้น้ำระยิบระยับเดี๋ยวนะก่อนอื่นเลยผมขอหลีเสียงลงนิดนึงเอาเหลือสักประมาณมันจะเบาไปไหมประมาณนี้แล้วก็กราฟิกเอาลงหน่อยนายโหดมากเลยนายเอาไฮพอนี่60นะครับอ้าว48เอ้านี่ก็บอกแล้วว่าเป็นที่ออพติไมซ์เกมอ่ะไม่เป็นไรนิดนึง Chapter War for Honor รบเพื่อเกียรติยศของเรามาโอ้โหมุมมองเป็นไอโซเมตริกอ่ะมันเหมือนกับเดียโบลอะไรพวกนี้ครับระบบคอมแบทนะครับก็วิธีชักดาบคลิกซ้ายเพื่อโจมตีเร็วคลิกขวาเพื่อโจมตีหนักนะอันนี้นะครับกด F เพื่อปิดแบบมันขัดใจถ้ามันไม่60อ่ะผมขอลงมาที่มีเดียมนะถ้าโลเลยกลัวมันจะทุเรศไปภาพโอ้โหดูดิแค่มีเดียมคือมันลื่นขึ้นก็จริงแต่ว่าภาพก็แบบมันขัดใจไปหมดไฮโอเคเงาจะได้เป็นเงาหน่อยวิ่งน้องกวางเอ้ยไม่ใช่กวางนี่แพะป่ะข้างล่างเหมือนจะเป็นหลอดเลือดการล็อกเป้าหมายนะคลิกลูกกิ้งเมาส์นะครับโอเคเฮ้ยอะไรโอ้สตามิน่าเหรอ นี่กูไปเจอเกมแบบโซ่ก็เหรอเนี่ยทำไมมันดูแบบผมบอกคุณผู้ชมก่อนว่าเกมในราคาเอเรียเซตเนี่ยมัน260บาทถูกมากถูกมากๆแต่ว่าตอนนี้เห็นแล้วว่าทำไมมันราคาประมาณนี้นะคุณภาพเกมก็เหมือนเกมอินดี้เกมนึงเลยล็อกเป้าเฮ้ยกระโดดหลบได้ด้วยโหสตามิน่าหมดอ่ะไอ้ชิบเอานายก่อนเลยนายตัวยาโอ้โหโอ้ยโดนลุมคือมันตีมั่วๆไม่ได้เนี่ยแล้วสตามิน่าเราจะหมดก่อนเนี่ย
เออไม่มีที่รู้อะไรหน่อยหรอวะอ่ะอันนี้เหมือนกับเราบุกกรุงทอยอยู่วะเอออุ้ยรูปันไม่มีหัวด้วยน่าจะต้องไปทางขวาเรื่อยๆนะจังหวะนี้ไหนมีอะไรบ้างโอ้บอนซอสนะครับโลเตอร์ติสเนื้อเรื่องวอลฟอร์เนอร์โอ้สรุปพี่กูนี่เหรอเป็นเวลา10กว่าปีแล้วนะครับ10ปีที่พวกเราติดอยู่ในอะไรอ่ะในไอพื้นดินที่ต้องสาบนะฮะแต่ว่าช่วงเวลานี้ต้องจบลงได้แล้วนะฮะพวกเราพวกเราหน่วยลาดตระเวนนะมองเห็นโอกาสในการเข้าถึงตัวเมืองและกำแพงนะฮะตอนนี้ก็คือบุกกรุงทรอยนั่นเองโอเคที่เหลือข้างบนยังไม่มีอะไรไปไม่เป็นไรเสียงเกมมันเสียงเกมมันเบาไปไหมคุณผู้ชมมีปะทำไมมันปรับอะไรมันดูไม่ค่อยพอดีเลยวะเออเอาขึ้นมาหน่อยเออเนี่ยแหละมาโอ้สตาร์มีหน้าหมดเร็วมากเออมาต่อสิว้าวหุยโอ้โหโอ้โหเฟรมเรทร่วงโอ้เฟรมเรทตกวิธีหลบกดสเปซบาร์โอเคกดระหว่างกลิ้งก็คือม้วนตัวโอเคก็คือกด2ครั้งนั่นแหละคือการม้วนตัวนะครับโรลโอ้ my god เฟรมเรทตกนะแบบเป็นที่ปัญหาเพอร์ฟอร์แมนซ์อุ้ยเขามีโล่ด้วยเอ้ยเอาดิอุ้ยเออสตามิน่าเราน้อยมากยังไงอ่ะโอ้ติดเอ้ยอุ้ยเกือบแล้วโอ้โหคือระยะดาบมันสั้นมากอะนี่แน่เรียบร้อยไปต่อทำลายได้ไหมไม่ได้แล้วตรงนี้คืออะไรเฮ้ยข้างล่างโอ้โหสู้กันยับเลยมันไม่มีวิธีเคลื่อนที่เร็วเลยเหรออ๋อนี่ไงมีวิ่งสเปซบาร์ค้างนะแต่ว่าอินเตอร์แอคชั่นนะครับผมระหว่างทำภารกิจเดี๋ยวคุณจะเจอกับหลากหลายสถานที่นะครับที่คุณสามารถใช้นะครับโอเคในการฝากชื่อเสียงของคุณแค่ลงบันไดเลยนะมาอินเตอร์แอคลงมาแล้วสังเกตนะว่าพอไม่มีแสงแดดเอฟเฟกต์อะไรเนี่ยเฟรมเรทพุ่งขึ้นมานิดนึงนะ track quest นะครับผมกด G โอเคนำทางแบบนี้โอเคตรงนี้ใช่ไหมแปลกนะตอนวิ่งสตามิน่าไม่ลดเนาะเงยงงเลยโอ้โหน่าจะตีกันยับอยู่อะเมืองตอนนี้ devastating attack นะอ๋อเกตการโจมตีนี้ไม่สามารถใช้โล่ป้องกันได้นะต้องใช้การหลบเท่านั้นโอเคน่าจะเป็นการโจมตีแบบโจมตีหนักอ่ะอ้าวบอสปะเนี่ยเฮกเตอร์แกมันไม่เหลือใครแล้วฉันจะให้แกไปกินหมาอะไรวะแปลไม่ทันอ่ะมาเอาเป็นว่ามาฆ่ากันเลยแหละเด้เฮ้ยจุ๊บสกิลก็มาถึงก็ขี้โกงเลยนะเอาดิเฮกเตอร์นะฮะ The Bravest of the Trojan ครับไอ้โอ้ดาบเราฟันเฮ้ยเกือบแล้วอุ้ยการโจมตีมันบล็อกไม่ได้เอาดิผมว่าแอคชั่นมันดูแบบช้าๆเนาะเออสมกับเป็นพวกนักรบเขาลบไปอย่างนี้เหรอเอ้ยเอาเว้ยประมาณ 20% ได้ละเลือดอะไรโอ้โหเลือดลดเอาดิครึ่งแล้วเออเอ้ยเอาเว้ยเอาเว้ยเอาเว้ย
ก็แต่เหมือนเลือดเราเด้งขึ้นมาเองนะน่าจะจากการโจมตีศัตรูวะเอาไว้เฮกเตอร์เฮกเตอร์มึงโดนแน่ใช้โล่เหรอมาเอ้ยเอาวะใจมันมาดาบมันก็สั้นจริงเอาโอกาสเนี่ยมาเอามันกระโดดลอยถอยหลังไปอีกตายเหรอเฮกเตอร์เอาจริงเอ้ยทีเดียวโอ้โหสามีหน้าหมดนายติดกำมาดิทำไมมันไม่ตีเราสักทีวะนี่แน่เฮ้ยอะไรอ่ะฆ่าหรือไว้ชีวิตเอาจะรออะไรอ่ะฆ่าดิเรียบร้อยโอ้โหเลือดสาดอ๋อเขามีแบบให้เลือกด้วยนะว่าจะฆ่าหรือไว้ชีวิตแต่เมื่อกี้มันไม่มีปุ่มไว้ชีวิตเนาะโอเคเข้าสู่เมืองทรอยทางไหนวะเข้าตรงนี้ปะก็มีอยู่ทางเดียวปะวะอ๋อมีทางนี้ด้วยมีเช็คพอยต์ขึ้นแปลว่ามาทางนี้ถูกแล้วเอ้ายังเจออีกเหรอโอ้ยโอ้โหเฟลเลตตกเอาสิเรียบร้อยนี่เหรออ๋อเปิดประตูได้โอเคนี่จะใช้แต่ความรุนแรงเฮ้ยทางขาดแบบนี้ลงน้ำเหรอเอาลงได้วะเข้างี้ฐานดีๆมีไม่เข้ายังไงครับออกไปเจอต้องเจออะไรสักอย่างเอาจริงตามสไตล์เกมแบบนี้ยังไงฮะโอ้เป็นพื้นที่เหมือนแม่น้ำสปรินต์นะครับกดขาเพื่อวิ่งแต่งงเนาะสปรินต์นี่มันไม่เสียสตามิน่าWall for Honor นะครับหาวิธีขึ้นไปที่ด้านบนของเมืองโอเคอุ้ยธนูเหรออุ้ยอะไรอย่าเล่นธนูไม่ดีโอ้แล้วดูมันวิ่งโอ้สิคือมันตอนนี้ผมกำลังแบบเหมือนไม่แค่โปรล็อกของเกมว่าทำไมมันดูไม่ค่อยมีอะไรเลยต้องเล่นตามเนื้อเรื่องไปก่อนนะอ่ะปึ๊บโอ้ธนูเฮ้ยโอ้มันคอมโบกันอย่างนี้ได้ด้วยเหรอโอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยธนูยิงโอ้ยโอ้โหเดี๋ยวแป๊บนึงแล้วเราตั้งโล่ยังไงวะบล็อกคอนโทรลคอนโทรลโอ้ยโอ้ต้องหันให้ถูกทางด้วยโอ้ยธนูเอามึงก่อนโอ้ยสถานที่หน้าหมดบัตรลบธนูหมดละรอดโอ้ยคือผมจะบอกงี้คุณผู้ชมเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวรอฆ่าศัตรูหมดกันคืออย่างนี้ครับไอการตั้งการ์ดเกมนี้เนี่ยคือมันเมาส์เนี่ยตัวละครเนี่ยไม่ได้หันตามเมาส์ที่ผมหันนะมันจะหันตาม WASD ที่ผมกดเนี่ย WASD ใช่ป่ะทีนี้เวลาที่ผมจะตั้งการ์ดอ่ะผมต้องกดคอนโทรลค้างไว้แล้วแบบศัตรูมาทางไหนผมต้องกดไปทางนั้นไงซึ่งผมว่าถ้าเกิดเล่นด้วยจอยเนี่ยมันอาจจะควบคุมได้ง่ายกว่านี้ไงมันไม่เหมือนกับการหันเมาส์จริงๆเกมแบบนี้มันควรจะหันด้วยเมาส์นะ มันไม่ควรจะเป็นการใช้ WASD อ่ะอันนี้เท่าไรฆ่ากันเองเหรอเอาไม่เป็นไรปล่อยเขาฆ่ากันไปแต่เหมือนพลังชีวิตเราฟื้นเองได้อะมันไม่ค่อยท้าทายเลยว่าแบบนี้หมดยังวะอ้าวมาได้จังหวะสวนมาบล็อกเป็นแล้วมาหุ้ยอ๋อเวลาเราบล็อกก็นั่นแหละครับสตามิน่าก็ลดนั่นเองเอ้ยคอมโบอีกแล้วแต่
ลงมาโดนดาบแล้วโอ้ยอีกแล้วฮึบฮึบไปไหนไปไหนไปไหน82เออตายซะเออเออหมดยังสุดทางแล้วปะทางไหนต่อทางนี้เหรออัปเปอร์ออกมาก็บอกขึ้นไปข้างบนอ้าวเอาตันเอาตันเฉยอ๋อทางนี้โอเคใช่เหรอวะมันมีแมปมีอะไรให้ดูไหมไม่มีเลยอะทำไมเกมมันดูหวงเหวงขนาดนี้วะทางนี้ปะนี่ไงบันไดต้องเก็บดาบแล้วขึ้นด้วยก็จะว่าโอเคก็โอเคไหมเกมนี้เออเรียกเสร็จนะโอเคยังให้อภัยอยู่อาจจะยังมีอะไรเพิ่มขึ้นมาอีกเยอะแยะนะรอดูก่อนมีเช็คพอยต์ละเดี๋ยวผมเล่นต่อไปนิดนึงมันจะไปเริ่มต้นโอ้โหมือทวนอันนี้อะไรครับทวนแล้วไงทวนแล้วไงทวนแล้วไงผมว่าระบบการต่อสู้มันธรรมดามากเอาจริงมันแบบผิดหวังนิดนึงนิดนึงคือไม่ได้แย่แต่ผมรู้สึกว่าตอนเกมโปรโมทมันนึกว่ามันน่าจะดีกว่านี้นะเออโอเคเลือดเราฟื้นเองจริงด้วยนะครับเห็นแล้วเมื่อกี้ฮึฟไฟเทมเปิลหาวัดหาวิหารเหรอโอเคน่าจะทางนี้มีเซฟจุดเซฟขึ้นแบบนี้แปลว่านะถึงจุดโอ้โหโอ้ยโอ้โหธนูโอ้โหสตามิน่าหมดโอ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้ยโอ้โหเอาเรื่องอยู่เนี่ยผมว่าระบบการต่อสู้มันแปลกๆอ่ะมันน่าจะทำดีกว่านี้ได้อ่ะผมว่านะเออออบเจกต์ทำลายได้ไหมไม่ได้หมดยังฆ่าพาริสเออเอาวะบอสตัวที่สองเหรอเออไปแต่งตัวเหมือนตัวแรกเลยปะเนี่ยเฮกเตอร์ตายแล้วฉันหวังว่านายจะไม่สู้เหมือนเด็กนะเทพอพอลโลอยู่ข้างฉันมันจะต้องตายไอ้เหี้ยคำบทสนทนาเบียวมากเลยจริงโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวสกิลอะไรวะเนี่ยคือสตามิน่าเราจำกัดจำเขี่ยมากคุณผู้ชมโอ๊ยโอ้โหเออว้าเดี๋ยวคือขอพลังอะไรให้กูนิดนึงได้ไหมอันนี้มึงโอ๊ยอุ๊ยโอ้โหแล้วลูกธนูก็โอ๊ยยังไงวะเนี่ยเอาดิอย่าให้เลือดเด้งหน่อยให้เลือดเด้งหน่อยWhat มันเอาบังคับแพ้เหรอเมื่อกี้ต้องแพ้ต้องคัดสินพระเจ้าแฮร์รี่ What is this place ที่นี่มันที่ไหนเนี่ย Well aren't you the last soul I expected to find here ข้าคาดหวังว่าแกจะเป็นวิญญาณของใครที่ฉันได้เจอที่นี่นะ Or what are youWelcome to the very bottom, Achilles. Welcome to Tartarus. อ๋อ นรก ทาร์ทารัส นะครับผม Tartarus? No. ไม่ The son of Peleus. บุตรแห่ง The hero of Troy. หรือบุตรแห่งกรุงทรอย The greatest of all Greeks. ใหญ่ที่สุดของกรีก Immortal. Yet he met such a trivial end. ที่เอามาจบที่ลงนี้ What do you want?
You wouldn't bother to come here just to mock me, would you? Straight to the point. I like that. เอาเรื่องเลยนะฉันชอบแบบนั้น Say, if I were to send you back up to the mortal world, would you care to do a few things for me? What kind of things? Oh, bring this, find that, kill someone perhaps? Nothing special.You certainly found your place here. It's one of a kind. Even if you run until your legs give out, all you'll ever see is emptiness and darkness. No people, no pleasures from your mortal world. You won't even hear a sound. It's perfect for one having spent their life basking in legends and songs such as yourself.Very well, you win. Anything is better than Tartarus. Well said, Achilles. Then let's not waste any more time. I'm already dead. You can't get worse than that, can you? อย่างนี้เลยเหรอ โอ้ นรกซาตาลัส โอ้โห สภาพโอ้โหโอ้แม่งมาเป็นแบบเอามาเป็นชุดกลับมาเหมือนเดิมเลยเฮดีสนะอ๋อฉันมีงานให้แกทำต้องไปหาอะไรลงเตี้ยมันอย่างแรกเหรอฉันกำลังรอหลานชายของฉันอยู่เฮเฟสตัสนะแต่ว่าเขามาสายหลายวันแล้วไปดูถนนใกล้ๆสิว่าเขาแบบร้านของเขาเนี่ยอยู่ที่ไหนเผื่อเขาต้องการความช่วยเหลือได้ได้เดี๋ยวจัดการให้อะคิลเลสฉันคือราชาแห่งโลกใต้Underworld นะseeking short-lived riches and elusive beauty yet they forget it is I who always awaits มางงเลยประโยคนี้โอ้โห go and serve me well Achilles ไปทำงานให้ฉันซะอะคิลเลสyou won't regret itก็คือเราตายนะครับแต่ว่าได้เทพเฮดิสแห่งนรกนะมาฟื้นคืนพลังชีวิตให้เฮ้ยโครงกระดูกไม่ขยับเฮ้ยเอาแล้วพูดกับโครงกระดูกงั้นเหรออืมอ่ะ New Beginning หาเฮเฟสตัสนะครับอ่ะก็โอเคสำหรับอ้าวสกิลมาแล้วอ่ะโอ้โหแม่งเพียบเลยเนี่ยอะไรวะเนี่ยกลุ่มดาวของนักสัตว์ใช่ไหมเอออ่ะก็พาร์ทแรกของ Achilles Legends Untold นะครับก็จบตรงเดี๋ยวเพียงเท่านี้นะเดี๋ยวผมน่าจะมาเล่นต่อให้ได้ดูกันนะครับก็ใครที่สนใจเกมนี้นะครับผมตอนนี้ตัวเกมวางจำหน่ายแล้วนะครับในรูปแบบ Early Access อันเดียวนี้คืออะไร Children of Hades เหมือนกับจุด Bonfire ป่ะเออเวลาที่เราพักฟื้นเนี่ยศัตรูรอบข้างเขาจะเกิดโอเคโอเคโอ๊ยโอ๊ยเดี๋ยวอย่าเพิ่งขอปิดคลิปก่อนใจเย็นนะครับอ่ะก็นะครับผมใครที่สนใจเกมนี้เนี่ยตัวเกมเขาวางจำหน่ายแล้วในรูปแบบของ Early Access นะครับคิดว่าตอนนี้ตัวเกมเนี่ยยังไม่เสร็จแน่นอนนะครับแล้วก็เดี๋ยวน่าจะมีการอัปเดตต่างๆตามมาจะพูดตรงๆนะจากที่ผมได้ลองเล่นมาเนี่ยประมาณ20นาทีรู้สึกว่าเกมมันดูไม่ค่อยเหมือนกับตอนที่เขาเปิดตัวเท่าไหร่อาจจะต้องรออัปเดตแหละโอเคให้อภัยได้นะอ่ะสำหรับวันนี้นะครับผม Achilles Legends Untold ก็ขอจบลงแต่เท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในวิดีโอเกมตัวต่อไปหรือว่าพาร์ทต่อไปนะครับผมแล้วก็มาดูว่าจะเป็นเกมอะไรนะครับอันนี้ก็เป็นช่องยาเอาละเว้ยระบบเริ่มมาแล้วอ่ะเดี๋ยวจะไม่ได้จบซะเปล่านะครับอ่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในวิดีโอพาร์ทหน้าสำหรับนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม